สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะครับเป็นกรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นในร้านอาหารนะฮะคุณผู้ชมครับเจ้าของร้านเขานั่งของเขาอยู่ดีๆปรากฏว่าก็มีลูกค้าเข้ามานะเขาอ้างว่าอย่างนี้นะทำตัวกลางนะครับมากินเหล้าก็ไม่ยอมไปปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็มีผู้หญิงคนนึงตามมานะครับแล้วก็มาทะเลาะแล้วมาหาว่าเขาแบบเป็นชู้กับเจ้าของร้านซึ่งเจ้าของร้านเองตัวเขาก็มีสามีอยู่แล้วแล้วสามีเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับก็เกิดการชุลมุนวุ่นวายกันเกิดขึ้นนะฮะสุดท้ายสามีของเจ้าของร้านถูกทำร้ายร่างกายตอนนี้นอนอยู่ห้อง ICU นะฮะเลือดข้างในสมองนะครับทางเจ้าของร้านเองก็ไปแจ้งความแต่ตำรวจอ่ะก็เหมือนไม่ได้รับแจ้งความเพราะเขาบอกว่าอีกฝั่งนึงอ่ะเป็นกตตรอ้าวกตตรมันคืออะไรยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับเขาไม่ได้เป็นตำรวจนะฮะแต่เขาเหมือนมาดูตำรวจอีกทีนึงเขาก็เลยกลัวนะฮะว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยไปร้องสายใหม่ต้องรอดวันนี้นั่งอยู่ในรายการนะครับภรรยานะของเจ้าของร้านนะครับคุณนวลมากับพนักงานร้านคุณมิ้นและแน่นอนฮะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดคุณเอกภพเหลืองประเสริฐสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนผู้ที่จะมาช่วยในเคสนี้และเราก็คาดหวังนะครับว่าจะได้ความกระจ่างจากเคสนี้ด้วยนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับนายกองตรีดร.ธนกิจจิตอารีรัตน์ครับสวัสดีครับท่านธนกิจครับขอบคุณทั้ง4ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับก่อนอื่นส่งกำลังใจให้สามีของคุณนวล นะครับตอนนี้อาการล่าสุดเป็นยังไงครับยังอยู่ใน ICU อยู่ค่ะคุณหมอว่ายังไงอ่ะยังเลือดออกในสมองยังเยอะอยู่ค่ะโอ้ก็ยังคือโดนได้รับแรงกระแทกทางศีรษะเยอะเยอะค่ะเห็นภาพวันนั้นเลยใช่ไหมที่เขาโดนอะไรบ้างโดนเท้าค่ะโดนเท้าซ้ำไปที่ศีรษะเห็นไหมว่าใครเป็นคนทำเห็นค่ะใครฮะคนชื่อไม่ต้องบอกชื่อก็ได้เอาตำแหน่งตำแหน่งใช่ไหมกตตรคนนี้ไหมค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะคนนี้เลยเหรอค่ะเขาทำยังไงเขาต่อยทีนึงแล้วก็แฟนก็ล้มลงไปแล้วก็หน้าคว่ำค่ะแล้วเขาก็ใช้เท้าถีบแบบซ้ำโทษกระทืบไปที่ศีรษะซ้ำไปทีนึงอะค่ะซ้ำไปอีกทีโอ้แล้วก็แฟนก็แน่นิ่งไปเลยค่ะสลบไปเลยเดี๋ยวส่งกำลังใจไปให้ตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ตอนนี้ไม่รู้สึกตัวเลยใช่ไหมยังก็รู้สึกตัวค่ะแต่อาการยังน่าเป็นห่วงอยู่ค่ะโอเคโอเคโหมากคราวนี้ต้นสายปลายเหตุผมเข้าคืนวันเกิดเหตุเลยมันเกิดอะไรขึ้นเรามีภาพกล้องวงจรปิดนะฮะเดี๋ยวเราจะเพลย์ไปด้วยนะครับเอาภาพแรกก่อนนะฮะภาพก่อนเกิดเหตุเลยก็จะมีเป็นภาพเดี๋ยวให้คุณนวลเขาอธิบายแล้วเล่านะฮะเอาภาพคลิปแรกขึ้นมาก่อนฮะนี่ฮะคุณกับสามีนั่งอยู่บนโต๊ะเดียวกับเขาเหรอฮะค่ะกับคนนี้นะกตตรคนนี้นะใช่ค่ะรู้จักกันนะสิรู้จักค่ะสนิทกันไหมไม่สนิทค่ะรู้จักกันเฉยเขาก็มาร้านเราบ่อยแล้วเลยใช่ก็มาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆโอเคแล้ววันนั้นคือเขาขอให้มาเปิดร้านให้เขานั่งแล้วฮะค่ะร้านเราปิดแล้วค่ะสังเกตจะมีเก้าอี้วางบนโต๊ะหมดแล้วนะใช่โอเคใช่ใช่ก็มีแค่โต๊ะนั้นกับโต๊ะข้างหลังใช่ไหมก็นั่งกินค่ะเขาดื่มแอลกอฮอล์ไปดื่มค่ะโอเคแล้วยังไงต่อฮะพอคลิปนี้เสร็จทุกอย่างปกติใช่ไหมฮะมีแค่3คนใช่ไหมค่ะเขาก็คล้ายๆมาคุยกันปรับทุกอะไรมีปรับทุกด้วยคุยกันธรรมดานะคะโอเคค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นครับก็เขาก็โทรให้แฟนเขาเข้ามาเป็นเขาเป็นคนโทรใช่ค่ะเรียกแฟนเขาเข้ามาใช่ค่ะโอเคแล้วแฟนเขาก็มาโอเคเรามีก้อนนี้ด้วยนะครับเป็นภาพคลิปที่2ฮะต่อเนื่องเลยครับคลิปที่2เดินเข้ามาในร้านนี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะวันนี้เดินเข้าไปร้านเป็นสาวคนสนิทนะใช่ใช่เข้ามาในร้านนี่คือร้านคุณนะเข้ามาปั๊บแล้วยังไงต่อพอเขาเข้ามาเสร็จปุ๊บเขาก็มายืนคุยกันกับสามีเขานี่แหละยืนคุยกันแล้วก็คุยกันแล้วก็เขาก็ว่าประมาณว่าเราเนี่ยเคยมีอะไรกับแฟนของเขาประมาณนี้เขาเข้ามาพูดยี่เลยเหรอค่ะแล้วก็เรานั่งอยู่นั่นน่ะค่ะแล้วแฟนทางแฟนก็เลยบอกว่าทำไมพูดแบบนี้มันไม่ถูกต้องทำไมถึงพูดแบบนี้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนนะสามีเราก็นั่งอยู่นะค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณก็นั่งอยู่ตรงนั้นค่ะก็ตอนเรานั่งอยู่นี้สาวคนสนิทเข้ามาแล้วก็พูดงี้เลยเหรอว่าเฮ้ยมีอะไรกันกับคุณอย่างนี้เหรอเขาหาว่าแฟนเขามาเที่ยวมาหาเราคือว่าหาว่าเราเคยมีอะไรกันกับแฟนเขาประมาณนี้ค่ะแล้วเขาว่ายังไงอะตัวของกตรคนเนี้ย
ขาก็ตอนแรกเขาก็ยังไงล่ะเขาก็ว่าเมียเขาแหละว่าประมาณว่าอย่าพูดอะไรเงี้ยโอเคพอตรงนี้เสร็จหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับจากนั้นก็เลยเริ่มว่าเขาว่าทำไมต้องพูดอย่างนี้ทำไมจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็มีแฟนมีอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยก็เลยเริ่มแรงเริ่มมีปากเสียงกันขึ้นดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆเขาก็เริ่มแบบเริ่มด่ากันแล้วเงี้ยเริ่มด่าก็เริ่มทะเลาะกันละใช่ค่ะแล้วก็เลยเริ่มแบบว่าเออรู้สึกว่าเขาเริ่มมาแรงแล้วเราก็เลยวิ่งออกไปเรียกรปภ.ที่อยู่ในร้านของเรานะคะให้มาช่วยเชิญเขาออกไปนอกร้านหน่อยก็บอกให้เขาออกไปแล้วเขาก็ไม่ออกเขาก็ไม่ออกเขาก็โอเคเถียงเราเขาก็ไม่ออกอะไรประมาณนี้ค่ะในระหว่างนั้นแฟนเขาทำอะไรอ่ะผู้ชายทำอะไรแล้วเขาก็เดินเข้ามาหาเดินมาชนเราประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็เริ่มเปิดฉากชุลมุนกันเลยทีนี้แล้วก็เลยหันไปก็เริ่มมีการทะเลาะกันแล้วชุลมุนนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเราก็ยืนข้างหน้าเขาประชันหน้าเขาเลยใช่ไหมไม่ค่ะเดินไปเนี่ยเดินไปเนี่ยแฟนก็จะห้ามตลอดค่ะแฟนจะคอยห้ามตลอดเลยอันตอนนี้คือไล่เขาออกไปแล้วเขาไม่ออกอ่าฮะเขาไม่ยอมไปใช่ค่ะบอกให้เขาออกไปก่อนบอกให้เขากลับไปเลยใช่ค่ะในระหว่างนี้ผู้ชายก็นั่งอยู่นะใช่ผู้ชายเขาไม่ได้สนใจสามีคุณก็พยายามห้ามคุณใช่ค่ะคุณก็พยายามไล่เขาออกไปถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะออกไปเลยเนี่ยใช่ไหมออกไปเลยออกไปเลยคุณเชื่อไปข้างหน้านอกร้านออกไปเลยออกไปเลยแต่เขาก็ไม่ออกค่ะจนสุดท้ายคนนี้คือใครฮะคนตัวใหญ่ข้างหลังเนี่ยฮะเป็นแฟนของน้องค่ะเป็นแฟนของน้องมิ้นใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นน้องมิ้นในเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมอยู่ค่ะในเหตุการณ์ตกลงพอน้องมิ้นเห็นเหตุการณ์แล้วน้องมิ้นไปเรียกแฟนเข้ามาหรือไงให้แฟนเข้ามาเพราะว่าในนั้นน่ะมีแค่พ่อก็ตัวเล็กแล้วก็เขาก็นี่ด้วยอายุเยอะด้วยแล้วคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนน้องมิ้นจะเรียกคุณนวลว่าแม่เรียกสามีของของคุณนวลว่าพ่อถูกต้องไหมอ่ะพ่อตัวเล็กกว่าเราก็เลยไปเรียกแฟนเข้ามาใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็มีบอดี้การ์ดมาด้วยแบบการ์ดเอามาด้วยอย่างเงี้ยเขาการ์ดมาด้วยเหรอครับใช่ใช่ค่ะใส่ชุดการ์ดมามากับผู้หญิงกี่คนฮะการ์ดมาคนเดียวค่ะโอเคพอการ์ดเข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็กลัวละทางนี้ก็เรียกแฟนมาใช่ค่ะแล้วก็เกิดการชุลมุนกันเกิดขึ้นใช่ไหมฮะตรงนี้เป็นยังไงเล่าให้พอจำความได้ไหมฮะจำได้ค่ะตรงนี้จำได้เล่าหน่อยพอตรงนี้ที่แฟนหนูอ่ะเขาเห็นกตล.ใช้เท้าแบบเหยียบศีรษะอะค่ะแล้วทีนี้แฟนหนูก็เลยเข้าไปห้ามฮะค่ะเข้าไปช่วยแต่ภาพนี้ยังนะอันนี้โอเคนี่ภาพที่ลุกเขาลุกไปเสร็จปุ๊บแล้วตรงนี้แหละเขาล้มลงใช่ไหมจากตรงนี้ชุลมุนแล้วก็มีล้มลงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เท้าเตะไปที่โทษนะเหยียบไปที่ศีรษะศีรษะตรงนั้นแฟนเราเลยเข้ามาใช่ค่ะเข้ามาพยายามห้ามใช่ค่ะนี่นะฮะโทษนะแฟนเราอยู่ตรงไหนในภาพเนี่ยเสื้อเขียวค่ะโอเคล้มลงไปสามีพี่อ่ะนอนอยู่ค่ะนอนตรงพื้นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะไปแล้วตรงพื้นที่ยืนใช่ค่ะแล้วเราก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงกับเขาอยู่สักพักหนึ่งใช่ไหมค่ะโอ้โหแล้วมันไปยังไงต่อแล้วก็พอเห็นแฟนนิ่งไปก็เลยแบบแล้วเขาก็ตอนแรกเขาก็คิดว่าแฟนอ่ะแกล้งทำเป็นสลบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอสักพักนึงมันนิ่งเขานิ่งไปนานแล้วไงเขาก็เลยว่าไม่ใช่แล้วคือสดไปแล้วสลบจริงๆแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยหยุดก็เลยมาดูแฟนก็เลยมาดูแฟนแล้วตอนที่เขาใช้เท้ากระทืบนก็ยังหันมามองอ่ะหันแล้วก็เห็นเขาทำนก็เลยบอกว่าอ้าวทำไมพี่ทำอย่างนี้ทำไมต้องทำขนาดนี้ทำไมทำอย่างนี้เขาตอบว่าเขาก็ทำปากอย่างนี้ไม่มีอะไรเขาบอกเนี้ยทำปากนี้ค่ะให้บอกว่าไม่มีอะไรให้เราเงียบๆจุ๊บๆไม่มีอะไรเงี้ยไม่มีอะไรแล้วก็งงคืออะไรก็เลยวิ่งไปที่สน.ไปเรียกตำรวจโอเคมาเคลียร์ค่ะแล้วตำรวจว่ายังไงพอมาถึงตัวผู้หญิงเขาเองก็ยังร้อนอยู่ก็ยังแบบไปมีปากเสียงกับตำรวจครับแล้วตัวเขาเองก็ประมาณว่าไปพูดกับตำรวจว่าผมเป็นกกตล.นะผมจะดูบัตรผมให้อะไรประมาณนี้ตำรวจผมโอ้มีอย่างงี้ด้วยมาระงับเหตุค่ะมีค่ะผมมีไปบอกด้วยว่าจะดูไหมจะดูบัตรเนี่ยใช่แล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะอันนี้ผมถามเฉยๆไม่ต้องตอบอ่ะโอเคแล้วไงพอสุดท้ายคุณไปแจ้งความไหมยังไม่ได้ไปแจ้งค่ะคือพาแฟนไปที่โรงพยาบาลคุณไปพาไปโรงพยาบาลแล้วไปแจ้งความไหมยังไม่ได้แจ้งค่ะก็รอแฟนจนมาถึงตอนเนี้ยแจ้งความยังไปตั้งแต่เมื่อคืนค่ะรับตกลงไปเสร็จปุ๊บเขารับแจ้งความไหมฮะเขาบอกว่าทางโน้นมาแจ้งแล้วเขาบอกว่ามันเรื่องเดียวกันเอาไว้รอ
โอเคมันนัดเจอกันอีกทีเอ้าแสดงว่าเขาไม่ได้รับแจ้งความเราใช่ไหมไม่ค่ะคุณเอกภพครับเรื่องนี้มาหาเคสนี้มาหาคุณเลยครับยังไงฮะคือมันได้ฟังแล้วนะครับพี่ทินจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะสรุปคร่าวๆให้ฟังคือคุณกตตลคนนี้เขาก็เปิดร้านอาหารอยู่แถวนี้เหมือนกันอ้าวมีร้านอาหารด้วยเขามีร้านอาหารอยู่แถวนั้นครับแล้ววันเกิดเหตุเนี่ยเขาก็พอปิดร้านเขาจะมานั่งที่ร้านนี้ถามว่ามานั่งรอร้านนี้ทำไมเขามานั่งรอแฟนเขาแฟนเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่เขาเห็นว่าเป็นผับแห่งหนึ่งแถวๆนั้นก็คือแฟนคนอีกคนนี้ป่ะที่เข้ามาตอนหลังใช่ครับมานั่งรอแล้วจังหวะที่นั่งรอเนี่ยแฟนผู้หญิงคนสนิทเนี่ยนะครับก็โทรเข้ามาที่โทรศัพท์ของคุณกตตลคนนี้ก็ทำนองมีปากเสียงกันว่ามึงอยู่ไหนทำไมไปนั่งตรงนั้นไม่กลับบ้านสักทีนึงพอวางสายเสร็จสักพักหนึ่งคุณผู้หญิงเนี่ยเขาก็เข้ามาที่ร้านแล้วก็ด้วยอาจจะอารมณ์โกรธสามีตัวเองนะครับก็ไปบอกว่ามึงมาติดอีนี่หรออะไรเงี้ยพี่นี่นึกออกไหมทั้งที่คุณลูกคุณเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมเป็นลูกน้องเก่าเอ้าเคยทำงานที่ร้านค่ะแล้วเขารู้ไหมว่าคุณมีสามีอ่ะก็ต้องรู้ดิรู้ค่ะก็เจ้าของร้านอ่ะก็รู้ใช่ไหมค่ะอ้าวโอเคก็คือพอคุณกตรเนี่ยเขามารู้จักกันที่ร้านเขาเนี่ยแหละแล้วมาชอบพอกันแล้วก็คบหากันที่ร้านเขาแต่พอลูกน้องได้ผัวเป็นกตรเนี่ยก็เลยอาจจะแบบฮึ่งเหิมหน่อยก็เป็นได้นะครับคือเข้ามาที่ร้านก็แต่มึงมาติดอีนี่หรอเขาก็โมโหว่าเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้ในเมื่อมันเสียหายแฟนเขานั่งอยู่นี่เขาก็เลยด่าไปว่าพูดอย่างนี้ไปที่อื่นเลยมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมครับก็เกิดอารมณ์โต้เถียงกันพอโต้เถียงกันเสร็จปุ๊บก็มีการกระชากกันทีนี้พอแฟนเข้าไปห้ามเนี่ยก็ถูกรุมทำร้ายทีนี้ปัญหาของมันเนี่ยมันไม่อยู่ที่ใครผิดใครถูกในเรื่องนี้ปัญหามันคือหลังเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยก็ส่งโรงพยาบาลพี่เขาอาการสาหัสมากโรงพยาบาลลาดกระบังก็ส่งไปที่อีกที่นึงนะครับจากนั้นเขาก็เลยตัดสินใจนะครับคือเห็นว่าตอนแรกจะรอว่าแฟนอาจจะฟื้นไหมอาจจะเอาแฟนมาแจ้งความนี้แฟนเขาไม่ฟื้นก็เลยตัดสินใจมาแจ้งความที่โรงพักปรากฏว่าเจ้ากรรมไม่รู้พนักงานสอบสวนสื่อสารคาดเคลื่อนหรือเจตนาก็ไปบอกเขาว่าไม่ต้องมาแจ้งหรอกทางนู้นเขามาแจ้งเรียบร้อยแล้วมันเรื่องเดียวกันไม่ใช่หรอเดี๋ยวรอให้มาไก่เกี่ยกันเขาก็เดินร้องไห้กลับบ้านคือมันจะไก่เกี่ยอะไรคือแฟนเขาปางตายยังไม่รู้จะฟื้นหรือจะไม่ฟื้นเอาอาการของแฟนขึ้นมาด้วยนะฮะระหว่างที่เราพูดคุยอินโฟขึ้นมาเลยฮะคือไม่รู้ว่าจะฟื้นหรือไม่ฟื้นเลยจริงๆอ่ะคุณต้องรับเขามาแจ้งความคุณก็ต้องสอบสวนเขาว่าทางฝั่งนู้นเขามาแต่ว่าทางฝั่งนู้นนะครับเขามาแจ้งแค่ว่ามานั่งกินแล้วมีปากเสียงกันแล้วก็แยกย้ายกันไปแต่ว่าคนนี้เขาเจ็บคุณต้องรับแจ้งความเขาและก็เอาหนังสือส่งตัวเนี่ยไปตรวจร่างกายให้ภรรยาเขาถือไปที่โรงพยาบาลซึ่งไม่มีเหล่านี้เลยไม่มีคุณบอกไปได้ยังไงบอกว่าก็ธนุเขามาแจ้งแล้วธนุเขาเป็นกตตลจะมาเอาอะไรกตตลคืออะไรสำหรับคนที่อธิบายแบบง่ายๆคุณนี้ครับคือกตตลเนี่ยคือคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลคือสน.ทั่วประเทศเขาจะมีกตตลเพื่อทำหน้าที่ประสานงานตรวจสอบการทำงานของตำรวจในภาคประชาชนแสดงว่าสร้างคือมันเขามีอำนาจหรืออะไรยังไงหรือเปล่าก็มันเป็นเรื่องของความเส้นใหญ่อย่างนี้ก็มันก็เป็นการเกรงอกเกรงใจคือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเกรงอกเกรงใจเพราะว่าเป็นการทำงานร่วมกันแต่ต้องบอกพี่ทินนะว่าคือกตตลเนี่ยผมรู้จักหลายท่านทุกท่านส่วนใหญ่เป็นคนดีหมดไม่ค่อยมีอะไรลักษณะกลางๆแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นคนดีต้องบอกก่อนนะที่รู้จักก็เป็นคนดีหมดครับถ้าพฤติกรรมกลางๆแบบนี้เนี่ยผมว่าทางท่านผู้บังคับการหรือว่าทางท่านผู้กำกับหัวหน้าสถานีเนี่ยต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าที่มาที่ไปเข้ามายังไงทำมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วพี่เอกผมได้พาเขาไปแจ้งตรงนู้นแจ้งความพาไปแจ้งครับพอผมทราบเรื่องเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ประสานกับท่านผู้กำกับสน.ลาดกระบังนะครับซึ่งท่านผู้กำกับเนี่ยท่านก็เพิ่งทราบเรื่องท่านก็บอกผมเนี่ยให้พาผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความเลยเดี๋ยวท่านจะสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีไปก็ทีมงานผมก็พาไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถามว่าวันนี้จริงๆมันไม่ควรจะต้องเป็นจะต้องมาร้องผมมาเพราะเขาไกลมากนะครับหนึ่งเนี่ยสามีเขาปางตายอาการโคม่าเขาไปหวังพึ่งท่านเพื่อให้ท่านสอบสวนว่าที่มันเกิดเรื่องเนี่ยใครทำสามีเขาใบหน้าเขาเนี่ยทั้งเขียวทั้งช้ำเนี่ยเขาไม่ได้ไปแจ้งความตัวเขาเองด้วยซ้ำนะแต่เขาแจ้งว่าสามีเขาอาการหนักขนาดนี้เขาควรได้รับการช่วยเหลือแต่ว่าผมไม่ได้โทษพนักงานสอบสวนนะอาจจะสื่อสารคาดเคลื่อนก็ได้อันนั้นเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าตอนนี้ท่านธนกิจนั่งอยู่ตรงนี้แล้วท่านฮะพอดูเคสนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้โหผมเห็นคือความกังวลของประชาชนทำมาหากินนะฮะท่านโดนแบบนี้นี่คือความเดือดร้อนของเขาสามีอาการบาดเจ็บนี่หนักเลยนะฮะเพราะยังไม่ได้สตินะฮะตอนนี้
หลับหลับตื่นตื่นบ้างแหละเลือดข้างในสมองอาการก็ยังโคม่าอยู่ครับธนกิจครับในกรณีแบบนี้มันจะต้องดูยังไงกตตรคนนี้มันต้องทำยังไงบ้างฮะต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะถูกไหมฮะก็ต้องเรียนว่าจากที่ทางเพจสายไหมแล้วก็ทางรายการติดต่อมาเนี่ยนะครับก็ได้ประสานทางท่านผู้กำกับผมประสานทั้งสองโรงพักเลยนะครับทั้งสน.จระเข้น้อยเพื่อจะให้สอบถามว่ากกต.คนนี้เป็นมีหน้าที่อยู่ที่นี่จริงหรือไม่นะครับเบื้องต้นต้องสอบถามก่อนก็ได้รับการยืนยันว่าอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่สน.จระเข้น้อยนะครับอันนี้ก็ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือเรื่องของเหตุดังกล่าวเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรทำไมถึงไม่รับแจ้งความนะครับแม้นว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยหากมีใครมาแจ้งความในเรื่องของการทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายกันก็ตามเนี่ยนะครับต้องรับแจ้งความไว้ก่อนต้องรับถูกต้องไหมก็ต้องรับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใครก่อเหตุหรือเป็นผู้ถูกก่อเหตุหรือก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่มาบอกเอ้ยมีคนมาแจ้งความแล้วเรื่องเดียวกันนี่แล้วค่อยมาว่ากันคือรับไว้ก่อนโอเคยังไงก็ต้องรับไว้ก่อนหรือไม่งั้นพอรับไปแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ให้ทางสืบสวนลงไปดูในเรื่องของการดูเช่นไล่กล้องบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็สอบสวนแวดล้อมต่างๆนะครับแล้วก็ดูว่าใครผิดใครถูกหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเรียกมาสอบปากคำรับทราบข้อกล่าวหาอันนี้เป็นโดยกระบวนการที่จะต้องทำโดยปกตินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้รับแจ้งกับทางผู้กำกับโรงพักลาดกระบังด้วยเช่นเดียวกันท่านก็บอกว่าบังเอิญว่าอาจจะมาเจอกับทางเจ้าที่ตำรวจที่ไม่ใช่ร้อยเวรสอบสวนในเวลานั้น ก็เลยอาจจะมีเรื่องของการคาดเคลื่อนกันซึ่งร้อยเวรเป็นอีกคนนึงเอาละครับเราก็คิดว่าตรงนั้นคงไม่ใช่ประเด็นปัญหานะครับถ้าเกิดว่ามีการสื่อสารที่ผิดพลาดไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาอยู่ดีได้ครับในที่สุดก็คือณขณะนี้เนี่ยทราบว่าได้ดำเนินการตรงนี้ไปแล้วท่านธนกิจครับประเด็นอีกประเด็นนึงคือถ้าเป็นกตตรจริงเหตุการณ์แบบนี้มันมีกฎระเบียบหรืออะไรยังไงหรือเปล่ากับคนคนนี้ว่าเขายังเป็นกตตรได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบนะครับและเดี๋ยวเราจะดูนะฮะว่าฝั่งของผู้หญิงเนี่ยเขาจะว่าไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่เราโดนคุกคามก่อนสักครู่เดียวครับถงไม่เถียงครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตรามงกุฎ4000สูตรสำเร็จใกล้แค่เอื้อมกลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมรายการถกไม่เถียงครับเดี๋ยวแผนผังนะเหตุการณ์ขึ้นมาดูกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับตัวละครที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจะมีใครบ้างมีเจ้าของร้านก็คือภรรยาเจ้าของร้านในตรงนี้ซึ่งเจ้าของร้านเองตอนนี้อาการโคม่านะฮะอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็มีพนักงานร้านน้องมิ้นที่นั่งอยู่ในรายการนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือกตตรคนนี้รวมถึงสาวคนสนิทและมีบอดี้การ์ดมาด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสองฝั่งที่เกิดการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นนะฮะซึ่งเจ้าของร้านโคม่าหนักแต่สิ่งที่คุณนวลที่นั่งอยู่ในการตอนนี้กังวลมากที่สุดก็คือความเป็นธรรมที่จะไม่ได้รับเขาได้แสดงความขอโทษหรือว่าการจะการเยียวยาอะไรไหมตั้งแต่เกิดเรื่องไม่ค่ะเงียบติดต่อเรามาไหมไม่ค่ะทั้งที่รู้จักกันนะฮะค่ะไม่พูดไม่จามไม่อะไรเลยเหรอฮะไม่ค่ะเงียบอย่างเดียวเลยตอนนี้เป็นห่วงสามีมากที่สุดค่ะอยากได้ความเป็นธรรมอ่ะคุณผู้ชมครับตำแหน่งจุดเกิดเหตุที่จริงจุดเกิดเหตุร้านอาหารนะฮะคุณผู้ชมมันอยู่ตรงข้ามเองนะฮะตรงข้ามสอนอลาดกระบังตรงข้ามร้านเองนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยฮะอ่ะเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปเรียนสายท่านผู้กำกับสอนอลาดกระบังหน่อยนะครับท่านพันตำรวจเอกสมคิดประเชิญสุขนะฮะอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับครับสวัสดีครับท่านครับครับขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงผมเข้าประเด็นเลยนะฮะในกรณีนี้ครับตำรวจจะทำยังไงต่อครับรับแจ้งความแล้วยังไงต่อไหมฮะก็คือขออนุญาตเรียนแบบนี้ครับก็ส่วนหนึ่งก็วันนี้ทางตัวผู้เสียหายเองนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับที่สน.แล้วนะครับก็คงจะต้องมีการสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ในส่วนของพยานหลักฐานต่างๆกล้องวงจรปิดก็ได้สั่งให้ฝ่ายสืบสวนดำเนินการตรวจสอบแล้วก็เก็บไว้เป็นพยานหลักฐานในส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของผลของแพทย์นะครับเพราะว่าตอนนี้คือผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งก็จะต้องรอรับผลการวินิจฉัยของแพทย์ส่วนหนึ่งเพื่อมา
ปรับรวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานทุกอย่างนะครับเพื่อจะปรับข้อกฎหมายนะครับครับผมครับแล้วมีการเชิญตัวของกตตรท่านนี้มาไหมครับเบื้องต้นก็ได้รับการประสานมาครับก็ได้รับการประสานมานะครับครับประสานมาคือยังไงครับประสานมาเพื่อที่จะมาให้ข้อมูลหรือยังไงฮะก็คงท่านก็พร้อมจะเดินทางมาให้ปากคำนะครับแล้วก็เขาต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ปรากฏให้แน่ชัดครับก็อยู่ในขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปโอเคท่านผู้กับครับท่านผู้กับจะสามารถที่จะยืนยันให้กับผู้เสียหายตรงนี้กับชาวบ้านประชาชนที่ดูรายการอยู่ได้ไหมครับว่าเขาจะรับความเป็นธรรมครับขออนุญาตยืนยันแบบนี้ครับว่าก็คือประชาชนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครนะครับเราใช้กฎหมายบังคับใช้ฉบับเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับเมื่อข้อเท็จจริงมันปรากฏแล้วมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องใช้กฎหมายฉบับเดียวกันบังคับใช้ตามกฎหมายครับผมครับก็ขออนุญาตยืนยันว่าเราก็จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาครับครับท่านฮะครับผมครับผมถามเพราะมันมีข่าวแว่วๆมาถึงผมเหมือนกันบอกว่าเหมือนมีการพยายามติดต่อประสานงานมาจากทางผู้กำกับอีกสน.นึงเพื่อที่จะมาพูดคุยไก่เกี่ยวกรณีนี้มีไหมฮะยังครับได้ครับได้ครับผมครับนะครับยังไงผมฝากรบกวนด้วยนะครับท่านครับขอบคุณมากนะครับท่านครับครับท่านธนกิจผมเข้าประเด็นเลยฮะกตตรครับครับคราวนี้มันมีเงื่อนไขใช่ไหมกฎระเบียบของกตตรเอาขึ้นมาหน่อยนะครับคุณสมบัติมันมีข้อนึงนะฮะท่านธนกิจฮะคุณผู้ชมครับเป็นข้อที่อยากให้ท่านขยายความนิดนึงไม่ทราบว่าท่านจะพอขยายความได้หรือเปล่านะครับเป็นกฎระเบียบที่ว่าด้วยเรื่องของความประพฤตินะฮะเนี่ยฮะไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีครับเนี่ยฮะข้อ3ครับในข้อที่16ในวงเล็บ3ท่านครับคราวนี้กรณีนี้ฮะถ้าเป็นกตรตรจริงและได้เกิดกระทำแบบนี้จริงครับจะยังไงดีฮะท่านครับถ้าเกิดบอกว่าศีลธรรมนี่มันชัดเจนเลยเราแค่เราถือศีล5ข้อเนี่ยมันก็อยู่ใน5ข้อแล้วมีอะไรบ้างก็อย่างที่บอกว่าอย่างถือศีลเนี่ยอย่างที่ในกรณีที่จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจะทำร้ายหรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมันก็อยู่ในศีลดังนั้นเนี่ยคำว่าศีลธรรมเนี่ยมันตีความอย่างกว้างนั่นหมายความว่าอย่าไปทำร้ายคนอื่นเนี่ยมันก็ผิดศีลธรรมอยู่ดีนะครับหรือว่าไปล่วงละเมิดคนอื่นก็ผิดศีลธรรมอย่างดีเพราะดังนั้นเนี่ยตีความอย่างกว้างนั่นหมายความว่ากตตรเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมากกว่าประชาชนทั่วไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งอย่างที่เรียนอย่างนี้นะครับว่าแม้กระทั่งตัวคุณเอกภพสายไหมต้องรอดเนี่ยท่านก็เป็นกตตรเหมือนกันต้องถามว่าณวันนี้เนี่ยท่านเองก็ต้องปฏิบัติตัวเนี่ยให้เป็นแบบอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นในกรณีถ้าไม่เป็นแบบอย่างที่ดีว่ามันก็ควรจะลบออกจากบอร์ดของสน.ได้แล้วโอเคชัดเจนนะคิดอย่างอื่นแล้วชัดเจนฮะท่านธนกิจผมเวลาผมเดินนิดเดียวผมขออนุญาตนิดเดียวฮะวันนี้น้องโซจูทีมงานของผมติดต่อไปที่สาวคนสนิทของคู่กรณีโดยเธอบอกกับทีมงานของผมว่าตอนนี้ได้ลงบันทึกประจำวันแล้วส่วนตัวยังไม่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดจึงยังไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นมั่นใจว่าตัวเองไม่ผิดนะฮะเพราะเธอเป็นฝ่ายถูกกระชากหัวก่อนหากวันนี้คู่กรณีพูดอะไรที่ไม่ตรงกับความจริงเธอจะแจ้งความข้อหาแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทด้วยนะฮะนี่คือเธอให้ข้อมูลกับน้องโซจูของผมนะครับแต่อย่างไรก็ตามสั้นๆท่านฮะคือดีที่สุดก็คือนะลาออกไปก่อนถ้าสมมุติว่ายังพิสูจน์ไม่ได้ก็จริงเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายว่าจะไม่ได้มีเรื่องของการที่จะต้องใช้อำนาจหน้าที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยพักนี้ไว้ก่อนและส่วนประเด็นต่อมาคือถ้ามันมีกรณีเนี้ยแจ้งสิทธิ์ได้ถ้ามีการข่มขู่คุ้มครองพยานได้นะครับก็ติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวเราติดตามเคสนี้กันต่อได้ครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณนะครับครับท่านนายเกียรติขอบคุณครับทั้งหมดนี้คือรายการถกไม่เถียงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ